พี่เก้า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 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Epic 7ทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะเป็นการเอาตู้พี่คราวกับเทเนเบียกลับมารีรันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามธรรมเนียมช่องเรานะครับผมเวลามีตัวละครใหม่หรือเก่าหรือตู้อะไรใหม่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเกิด100สร้อยเดอะซีรีส์ขึ้นมานะครับและรอบนี้ก็จะเป็น100สร้อยเดอะซีรีส์เพื่อตามหาพี่คราวกับเทเนเบียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้าผมใช้ทั้งหมด100สร้อยผมจะเปิดหาพี่คราวหรือเทเนเบียได้สักตัวหนึ่งไหมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับแต่นะฮะก่อนที่จะมาเปิดตู้พี่คราวเนี่ยนะขอไปเช็คดวงประจำวันก่อนนะครับอ่ะงั้นเรามาเปิดตู้ฟรีประจำวันก่อนแล้วกันนะครับไหนดูสีรีวิว3ดาวประจำวันวันนี้ได้แก่อเล็กเอ๊ะจูดิตเรียกชื่อผิดจำผิดอ่ะโอเคนะครับมาเรามาลุยกัน100สร้อยถ้วนนะแล้วมาดูกันว่า100สร้อยจะได้พี่คราวหรือเทเนเบียสักตัวหนึ่งไหมนะครับไปหนึ่งนาทีต่อมาเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าพี่ครับพี่ครับพี่สร้างไอ้พี่จัดฉากหรือเปล่าครับทำให้ช่องมันเต็มไว้เพื่อจะได้เล่นมุกนี้ได้ไม่ได้มีการจัดฉากมันมีอะไรไอ้ที่เห็นมันเต็มนี่คือมันเต็มจริงๆนะเว้ยไม่ได้ตั้งใจให้มันเต็มนะเว้ยโอเคไปฮะไปเปิดตู้แรกกันเลยดีกว่านะครับเต็มทุกรอบไม่เต็มไม่ใช่ช่องนี้จริงๆนะตู้ที่1ไม่ถามงงๆอะต่อเลยตู้ที่2นะฮะขอพี่คราวอ่ะเทเนเบียนี่ยังไม่อะไรมากแต่ขอพี่คราวคือเทเนเบียมีแล้วไงแผน4แล้วด้วยแต่ขอพี่คราวนะ10ละ15นะครับตู้ที่3เอ้ยพี่ขาวเนี่ยนะต้องทำแบบที่น้องพลอยบอกเว้ยอะไรที่พออยากได้มากๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้อย่าทำแบบนี้กับเราอย่าทำแบบนี้กับเราไอ้คิลิสไม่เอาคิลิสตู้ที่5แล้วกาวต้องมาสักทีอย่าปล่อยให้น้องรอแบบนี้ดาบงงๆตู้ที่6เดี๋ยวสปีดมันจะเร็วไปเปล่าวะนี่คือไหลรัวไหลเอาไหลเอาไม่พักไม่ไหลยาวเชียจะพี่ข้าวครับผมมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะครับโอ้ยกุหลาบงงๆตู้ที่8แล้ว40แล้วเนี่ยมาเถอะมาเถอะอาร์ติแฟกต์รัวนะอาร์ติแฟกต์รัวๆแล้วบ้าจริงบ้าจริงโอ้ไข่โง่ๆมีกาวตู้ที่9แล้วเนี่ยเฮ้ยได้แต่อาร์ติแฟกต์โอ้เอ็กโตซิทอนฟาก็รู้นะว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ดีแต่ไม่ต้องมาบ่อยขนาดนี้ก็ได้ไหมมาทำไมเยอะๆไปตามอัศวินผมทองมา
้อยที่55ยังไม่มายังคงเป็นอาร์ติแฟกต์3ดาวอยู่จะบอกว่าไงใช้ดวงกับการเปิดฟรี2รอบแล้วก็ได้ไม่ใช่กับการเปิดตอนปิดคลิป2รอบแล้วก็ได้5ดาวไปแล้วหมดแล้วเงี้ยเหรอไม่ได้นะไม่ได้พี่กาวจะทำกับผมแบบนี้ไม่ได้ยังอัตมาพอร์ทัลประตูวาร์ปของอัตมาไอ้สีดาวว่ามีสายลมพัดผิวไหวออกสีดาวโอ้คาลิซาผมขอพระหนุ่มอัศวินโอ้ซีเรียนี่มันโฮลี่ทรินิตี้ไปแล้ว7075คุณฮะมันเหลือแค่25เส้นจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะมาไหมจะมาหรือเปล่าโอ้ดิแฟกซีดาวจะเอาพี่กาวจะแกเฮลเอนเชียนบุ๊กเอ๊ะได้ข่าวว่าเป็นหนึ่งใบที่เราเอาไปย่อยทิ้งหรือเปล่าได้กลับคืนมาแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่กาว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 Pleased to meet you. I'm Lydica. จะว่ายังไงดีคือครึ่งหนึ่งก็อยากได้อีกครึ่งหนึ่งก็อยากได้พี่ขาวจะออกลิดิก้าจะเปิดต่อดีกว่าแม่งไม่รู้จะพูดอะไรโอ้ยนี่เราเท่าไหร่แล้วเราเท่าไหร่แล้วจำไปไม่ถูกโอ้อุตส่าห์ออก5ดาวโอ้ยลิดิก้าก็ดีก็ดีใจแต่ก็อีกมุมนึงก็แบบยังไงนะไม่ใช่เลดพี่คาวเหรอโอ้95แล้วครับผมเอกเจอติดตอนฟ้าและรอบสุดท้ายของการเปิดตู้นี้ขอพี่ขาวให้ผมเถอะครับสมายเกตครับขอพ่อหนุ่มอัศวินผมทองให้ผมเถอะครับอะเดบผมทองจริงด้วยไอ้บ้าก็นั่นแหละครับ100สร้อยของผมนะเปิดได้ลิดิก้าตัวหนึ่งนะฮะลิดิก้าสาธุอีตอนอยากได้เนี่ยไม่มาอีตอนนี้ไม่เฉยๆไปแล้วดันมานะครับแล้วก็ได้ทากอะไรวะทากาเฮลเอนเชนบุ๊กใบหนึ่งนะครับแคลิซ่าตัวหนึ่งนะฮะได้3ได้3ใบด้วยกันนะครับก็5ดาวตัวหนึ่ง4ดาว2ตัวสำหรับ100สร้อยซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับค่อนข้างจะโอเคอยู่นะฮะอ่ะโอเคก่อนจากกันไปนะครับไหนๆก็สร้อยมโนครบแล้วเปิดได้2รอบนะเพราะฉะนั้นเปิดมัน2รอบเลยละกันนะครับผมเผื่อว่าจะได้อะไรดีๆนอกจากอาร์ติแฟกต์โง่ๆ3ดาวจากอีตู้สร้อยมโนนี้บ้างนะครับอ่ะไปตู้แรกนะครับเอาจริงก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากอีตู้สร้อยมโนเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอก
นี่ไง3ดาวมาแล้ว1ตัวจ้า มึงจะตามมาหลอกหลอนกูขนาดนี้ไม่ได้อีมูกับช่างเข้าใจไหม มึงจะรักอะไรกูนักหนาก็รู้ว่าเป็นเกโมแต่ก็ไม่ต้องโผล่มาตลอดเวลาก็ได้อะลามินตงอะลามินตาดิงก้งดิงโก้เนี่ยเอามามั่งไหมแหมไม่เคยจะได้อะไรดีๆจากอีตู้บ้านนี้เลยกากเลือดตายหอกงงูเฮ้นั่นแหละครับท่านผู้ชม ขอบคุณมากที่มาดูกันในรอบนี้ในคลิปนี้นะครับถ้ายังไงชอบอย่าลืมถูกใจเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรวะเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมถูกใจกดไลค์กด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีไลฟ์หรือว่ามีคลิปบันเทิงจะได้ไม่พลาดกันนะครับถ้ายังไงเนี่ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม